สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้เรามาเกาะติดอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่หลายๆคนกำลังเฝ้ารอคอยกันเลยนั่นก็คือความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ที่แบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีที่ตอนนี้ก่อสร้างงานโยธาเสร็จเรียบร้อยแล้วกับช่วงตะวันตกจากบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมที่ยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างนะครับซึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือในวันนี้วันที่18กรกฎาคม2567เขาก็ได้มีพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีผู้บริหารจากทั้ง2ฝ่ายรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาร่วมในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ด้วยครับโดยหลังจากการเซ็นสัญญาในวันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการออก NTP หรือหนังสือแจ้งให้เริ่มงานก่อสร้างเส้นทางส่วนตะวันตกได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เลยซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเชื่อมต่อกับส่วนตะวันออกที่สร้างเสร็จไปก่อนแล้วและสามารถให้บริการต่อเนื่องกันตลอดทั้งสายแบบไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถเลยนะครับส่วนในด้านการจัดหาขบวนรถทาง BEM ก็ประกาศว่าจะเร่งดำเนินการในทันทีโดยขบวนรถที่จะนำมาใช้ในสายสีส้มจะมีทั้งหมด32ขบวนขบวนละ3ตู้โดยสารซึ่งจะสั่งมาทีเดียวรวมกันทั้งของฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนเรื่องของแบบดีไซน์และบริษัทผู้ผลิตณตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครับในส่วนของการเปิดให้บริการก็จะมีการเร่งรัดให้สามารถจัดหาขบวนรถมารองรับการเปิดช่วงตะวันออกให้ได้ก่อนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ต้นปี2571ส่วนที่เหลือในฝั่งตะวันตกทั้งหมดก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามมาและเปิดให้บริการได้ตลอดทั้งสายภายในปี2573ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่หลายๆคนเฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานแน่นอนว่าหลังจากนี้เราก็จะต้องรอกันต่ออีกนิดนึงจนกว่าจะถึงวันได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีส้มสายนี้กันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Bangkok On Site เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปครับขอบคุณครับ